ตอดปิติตอบชัดเจนหลังชาวเน็ตสงสยัยคิดอย่างไรกับนโยบายสุราก้าวหนะ้าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับตอดปิติที่รมพักดีทายาทสิงสามีของนุ่นวรนุชได้โพสต์ภาพบรรยากาศพักเก้าไกลลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนหลังการเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่18พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งพักก้าวไกลาสามารถชนะเลือกตั้งในพื้นที่นนทบุรีทั้งจังหวัดมีประชาชนมารอต้อนรับอย่างล้นหลามโดยล่าสุดหนุ่มต๊อติติได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่ามิติใหม่ครับซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามต๊อติติถึงความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย สุราก้าหน้าของพรรคก้าวไกลว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและคิดว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้หรือไม่ซึ่งตอนปิติก็ได้แสดงจุดยืนไว้ชัดเจนว่าเห็นด้วยกับนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้นคำถามที่หนึ่งชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาถามว่าอยากรู้ว่าพี่ตอดคิดยังไงกับสุราก้าวหน้า มีความกังวลไหมถ้ากฎหมายผ่านซึ่งจะกระทบต่อกลุ่มทุนเหล้าเบียร์ไม่มากก็น้อยตอดปิติตอบว่าผมเห็นด้วยมาแต่เริ่มแล้วครับและเรื่องสุราก้าวหน้าผมว่าเรื่องเล็กเทียบกับความคาดหวังจากสิ่งต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นครับคำถามสองชาวเน็ตถามว่านโยบายหลักๆของก้าวไกลคือทลายทุนผูกขาดและสุราก้าวหน้า อยากทราบว่าคุณปิติมีหวั่นไหวบ้างไหมคะด้วยความเคารพคะ่ะตอดปิติตอบว่ามีผลกระทบแน่ครับแต่การค้าเสรีเรามีคู่แข่งมาตลอดก็ต้องปรับแผนกันไปและบุญรอดก็มีธุรกิจอื่นๆนอกจากเบียร์ด้วยครับเมื่อคนถามถึงเรื่องคร a f เบียร์ตอดปิติตอบว่าทำรรมานานละครับ ผมเปิดอิสระอาคาเดมี่สอนคราฟต์เบียรมานานแล้วและก็มีหลายคนที่ทำคราฟต์เบียร์ที่จบจากหลักสูตรนี้มาคำถามที่3าม้นค่าแรงขั้นต่ำ450บาททำงานเกิน40ชั่วโมงเป็นโทีกระทบไหมครับถ้าให้ึ้นทันทีทั่วประเทศตอดปิติตอบว่า มีครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาทั้งฟิกคอสและวีซีก็ขยับขึ้นมามากอ,อยู่แล้วการที่ค่าแรงขึ้นหลักๆก,ก็ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องแก้ไขด้วยโครงสร้างราคาและกลไกลการตลาดครับในประเทศไทยสินค้าเบียร์มีต้นทุนหลักๆก,กว่า60%บเซบวกบวกจากภาษีอีกทั้งยังได้ตอบคำถามชาวเน็ตอีกมากมาย แต่ล้วนแสดงให้เห็นว่าสนับสนุนและไม่ได้ขัดแย้งใดๆกับทางพักคก้าวไกลนั่นเอง